สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย i ี b ีเอสพอดแคสตรั้งนี้ไปไหนพอดีผมเพิ่งเสร็จงานสำคัญที่เมืองนครครับขออนุญาตเที่ยวทีครั้งๆบ้านเวนวัดจันร์คอนเรเนซองกับการฟื้นคืนของอารยธรรมนครฟังชื่อแล้วท่านคงจะงงๆนะครับทำไมมีทั้งสามชื่อเน่เวนวัดจันร์คอนเรเนซองมาจากไหน ส่วนการฟื้นคืนของอารยธรรมนครเนี่ยเป็นยังไงเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังคงจะพอจำได้ว่าในนครเนี่ยเขาเคยจัดงานงานหนึ่งที่เรียกว่ารีเซ็ตท่าวังท่ามอนแล้วก็มีกิจกรรมที่วัดจัน เรามีกิจกรรมอื่นๆด้วยโดยผมเองเนี่ยก็เป็นคนชอบวัดนะครับบ้าวัดไปไหนก็ต้องมีเรื่องในวัดก็เลยโยงให้งานนั้นเนี่ยไปจัดที่วัดจันทารามในเมืองนครศรีธรรมราชด้วยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองช่างและถากว่าท่านตามมาคงจะพอจําได้ว่าในช่วงร้อยกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณนาซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของผมเนี่ยเสียชีวิตก็มีวาระที่จงต้องทําบุญครบร้อยวัน นะครับเราก็ต้องทําบุญที่วัดซึ่งเป็นวัดของตระกูลก็คือวัดจันทร์ด้วยเหตุนี้ระหว่างวันที่16ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดงานเวนวัดจันทร์นครับจริงๆแล้วงานเวนวัดจันทร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่งานบุญร้อยวันนายุภาบวรรัตนารักหรอกแต่มันเอาพระทุตหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปผสมผสมแล้วก็บังเอิญครับ ท่านาศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเรเกเาธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยท่านลงมาร่วมด้วยเพราะว่ามีงานของสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นโดยท่านอดีตรัฐมนตรีสิริกรมณีรินมนุนให้คน,นครเนี่ยฟื้นฟูการสร้างพระรากแบบช่างเมืองนครก็คือเป็นพระรากหุ้มเงิน ก็เลยสมโพธิ์กันวันนั้นแล้วท่านรัฐมนตรีมางานเวนวัจจันท์ที่เราจัดกันห้าวันสี่คืนนะครับท่านรัฐมนตรีมาเห็นเข้าท่านบอกว่านี่มันคอนเรเนซองคือการฟื้นคืนของอารยาธรรมศิลปะของเมืองครท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็ประกาศนโยบายออกไปเลยแล้วครับว่าเนี่ยคอนเรเนซองเดิมเนี่ยเขาทำร้านนาเรเนซองส่วนที่เชียงใหม่ท่านบอกว่า นครก่อม่แพ้เชียงใหม่เพราะฉะนั้นทำนครเดนนสซองด้วยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะลองพาไปเที่ยวมีเรื่องกันจากเรื่องเล็กๆแล้วก็ขยายขยายจนกลายเป็นการขับเคลื่อนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นการขยับครั้งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องของวัดเล็กๆวัดหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องมาเวรที่เมืองนครก็ได้ท่านไปตระเวน เที่ยวที่วัดไหนก็ได้หรือไปช่วยทําที่วัดใกล้บ้านท่านก็ยอมได้ผมก็เริ่มด้วยคําว่าเวนนะครับคําว่าเวนวัดจันเนี่ยมายจากคาว่าเวนเนี่ยเป็นคําใต้เรียกสั้นๆมาจากคําว่าตระเวนไปเที่ยวไปดูท่านเวนวัดจันคือไปเที่ยวไปดูวัดจันครับวัดจันที่เมืองนครเนี่ยเป็นวัดที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต ตั้งมาตั้งแต่เรามีรู้ประวัติว่าตั้งแล้วเราต้นรัตนโกสินทร์แต่ตอนหลังเราพบหลักฐานว่าตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีอายุประมาณ300ปีโดยประมาณวัดจันทารามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครเลยเคยเป็นศูนย์การศึกษาปริยัตของพระภิกษุในเมืองนครเมื่อ2-300ปีที่แล้วเคยเป็นศูนย์บัญชาการคณะสงฆ์ก็คือเป็นวัดของท่านเจ้าคณะจังหวัดมาแล้ว และที่สําคัญก็คือมันมีค,ำคำําคํานึงที่พูดกันที่นครยะนานแล้วว่า <tt umb t> ถ้าอยากเป็นนายให้ไปอยู่วัดท่าโพแต่อยากกินนมโคให้ไปอยู่วัดวังถ้าอยากเป็นช่างให้ไปอยู่วัดจันทร์หมายความว่าถ้าใครอยากเป็นเจ้าเป็นนายก็ต้องไปเรียนหนังสือที่วัดท่าโพมีโรงเรียนถ้าอยากกินนมโคให้ไปอยู่วัดวังหมายวัดนี้เนี่ยพระท่านกาชาติเนี่ยมีคนนับถือมากชอบไปบน แก้บนด้วยหนุมโคก็อยู่เช่นกันไม่ต้องทำอะไรกินแต่หนุมโคเพราะไปรัดแก้บนของบนเหมือนทุกวันนี้ถ้าไปอยู่วัดเจดีก็ได้ได้ยินแต่เสียงประทัดนะครับเขาก็ไปจุดกันเราเป็นล้านล้านเสียงก็ไม่ต้องทำอะไรอะ่ะกินประทัดไปวัดที่สามก็คือวัดจันร์บอกว่าถ้าใครอยากเป็นช่างให้อยู่วัดจันร์เพราะวัดจันร์เนี่ยเคยเป็นศูนย์ช่างประจักษ์พยานที่รับรองว่าวัดนี้เคยเป็นศูนย์ช่างมาเดิมก็คืออังคารกัลยาณพงศ์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีบ้านอยู่ ที่ชายรั้ววัดจันตระกูลช่างที่สร้างพระช่างเงินช่างถมเมือ,องทอนก็อยู่กันที่วัดจันนั้นวัดจันเนี่ยเป็นชุมช่างมาแต่เดิมจนกระทั่งเมื่อประมาณ 20- สถึงาสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในวัดจันท่านลองกลับไปดูที่วัดข้างๆบ้านก็มียุครุ่งเรืองแล้วก็ยุคร่วงโรยจนถึงร้างราวัดจันธารามเนี่ยไม่ถึงกับร้างแต่ก็ ผมขอญาตนะเลละเทอะแล้วก็เละตุ้มเปะนะฮะอยู่20กว่าปีเลิกกันแบบที่เรียกว่าคนที่เคยไปวัดจันทร์ก็เลิกไปวัดยันทร์ข้าวของในวัดจันทร์ก็ถูกเอาไปสูญหายไปนะครับพระก็ไม่เคยอยู่ที่มาอยู่ก็หลายคนบอกนี่พระหรือเปล่านะครับผู้คนก็เริ่มย้ายวัดนะครับข้าของก็ หายไปเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นมีภาพจิตรกรรมสวยมากที่ผมเคยเห็นแล้วผมเคยบอกอดีตเจ้าวาดว่ารักษาไว้ให้ดีท่านบอกโอ้ยของวัดไม่มีใครเอารอกต่อมาผมก็ไปเจอแขวนอยู่ในร้านขายของเก่าผมก็ถามมามาจากไหนเขาบอกไม่รู้แต่มีครูเอามาขายผมบอกเอ้ามันไปตามเก็บมาให้ผม,ผมบอกคุณหมอเอาผมอเอาสิผมเอาไปคืนวัดนะครับเขาก็ไปตามเก็บมาให้ผมได้เก้าภาพครับไม่ครบสิบสองภาพผมตามเก็บมาได้เก้าภาพ ผมก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านนะเพราะว่าเมื่อวัดไม่มีสภาพพร้อมเนี่ยเอาไปคืนอีกหายอีกไม่อาจที่จะไปตามซื้อเอามาคืนนะครับก็รอจนเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบนี้แหละครับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับท่านขอลาออกแล้วทางคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้แต่งตั้งให้ท่านพระครูประหลัดนัทพัชระ ซึ่งเป็นเลขานุการเจ้าคน้าจังหวัดมาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะครับกุฏิที่สวยมากสองหลังอายุร้อยปีกับร้อยเจ็ปีก็สุดโซมมากอุโบสถเนี่ยรั่วเกือบจะพังท่านฤาจเจ้าอาวาสก่อนที่ท่านจะลาเนี่ยท่านก็แต่งตั้งให้ผมเป็นวิยาวัจกรบอกช่วยไปกู้โบสหน่อยเพราะว่าชาวบ้านก็รับไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยกุฏิก็ซ่อมเสร็จโบสก็ซ่อมเสร็จท่านก็เลยขอลา แล้วก็มีเจ้าวาดใหม่เราก็เลยช่วยกันครับฟื้นฟูวัดจันทร์แล้วก็เป็นที่มาของงานเวนวัดจันทร์นะครับงานเวนวัดจันทร์เนี่ยเกิดขึ้นโดยทางสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่นในสังกัดทัชชาหรือวิทยาสถานทางด้านสังคม,มศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใชื่วยาวหมดเลยนะครับนะครับ, <laughs> รบก็คือทัชชากับอวอย่างนี้ละกันก็แต่งตั้งท่านอาจารย์ศิริกร,รมณีรินให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น <laughs> เพื่อสนับสนุนช่างศิลป์ในท้องถิ่นให้ลุกขึ้นมาทํางานท่านรัฐมนตรีอนเนกเนี่ยบอกว่างานศินละปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของส่วนกลางเนี่ยบาง แต่ของที่เข้มข้นเนี่ยอยู่ที่ในภูมิภาคแล้วของภูมิภาคทั้งหลายเนี่ยไปรวมกันแล้วส่วนกลางก็บูรณาการเข้าจึงกลายเป็นอารยธรรมไทยท่านอาจารย์สิริกรรบอกนครเนี่ยอารยธรรมเดิมเนี่ยแข็งแรงเพราะน้นจะต้องมาทําที่นครนให้ได้ผมเองในฐานะคนนครแล้วก็เวลาประชุมทัชชาก็อยู่กับท่านอาจารย์สิริกรตลอดเวลาก็เลยบอกว่ามาทําที่นครไหมผมจะ ประสานให้และสุดท้ายก็เกิดเป็นกลุ่มช่างศิลปินนครเขาตกลงจะทําพระรากแล้วเนื่องจากฐานการสร้างพระรากมันอยู่ที่วัดจันทร์ทุกอย่างก็เลยมามาลงอยู่ที่วัดจันทร์ทางวัดเนี่ยยกกฏิหลังดึงให้เป็นหอช่างศิลปินนครพระสร้างพระรากเมืองน,นครขึ้นโดยทางกระทรวงอวอให้งบเรื่องของช่างเรื่องของการจัดก,การแต่โลหะเนี่ยบอกว่าทางท้องถิ่นต้องออกเองงบมีให้ไม่พอพอดี แม่ยุภาหรือคุณนายยุภาบวรรัตนารักษ์ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมของผมเนี่ยอตอนนั้นเนี่ยอายุกําลังจะเก้าสิบสามก็เลยบอกว่างั้นเป็นเจ้าภาพออกเงินให้เองเนื้อเงินนะครับมูลค่าประมาณสองแสนห้านะครับก็เป็นเจ้าภาพแต่พอดีท่านก็ป่วยกระทันหันแล้วก็ถึงแก่กรรมหลังจากเริ่มสร้างพระรากมาได้สิบวันเองช่างทั้งหลายบอกงั้นพระรากนี้เชื่อพระรากแม่ยุภากันแล้วก็ขนก็ทำบุญเข้ามาในงานนะครับ เงินทำบุญเข้ามาก็เป็นล้านเมื่อเงินทำบุญเข้ามาเป็นล้านเนี่ยบวกกับกที่นาะยุพาให้ไว้เนี่ยก็เหลือเฟือทุกคนหวงกันทำให้เต็มที่เลยก็เลยกลายเป็นพระลากมีทองคํามีสามกษัตริย์มีนาคด้วยนะครับก็กลายเป็นพระลากแม่ยุพาที่มีเนื้อโลหะพิเศษมากกริฟรีป,ปากใช้นาคเล็บใช้นาคเกตเนี่ยใช้ทองนาคและเงินเป็นสามกษัตริย์ก็สร้างทํากันที่กุฏินเนี่ยนะครับ ปกติก็บอกต้องสร้างทำสักปีหนึ่งถึงจะเสร็จแต่งานนี้ขอให้เสร็จภายในร้อยวันในวันทําบุญร้อยวันที่เชื่อกันว่าผู้ที่ตายเนี่ยก็จะไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่ทีนี้เราก็บอกเออในเมื่อสร้างพระรากไมยุพาแล้วอนุภาก็เป็นพลาดแล้วกันก็ต้องให้เสร็จภายในร้อยวันนะครับแล้วทำกันจนเสร็จนะครับมีช่างมาร่วมกันสิบกว่าสิบคนน่ะเขาบอกช่างสิบหมู่จริงกว่าสิบคนช่างไม้ผมดูแล้วมีทั้งสามคน มีบังด้วยช่างโลหะเนี่ยมีโต,ะม,โตะมีโต๊ะด้วยนะฮะช่างไม้เนี่ยแล้วก็ช่างที่สร้างหลักเมืองอย่างเงี้ยนะครับเอาว่าเราผนวกช่างมาช่วยกันทําจนพระรากมายุพาออกมาเสร็จแถมเราบอกว่าเขาหน้าขอให้เหมือนด้วยนะก็ทาไ,ได้ทาได้ละไม้คนที่อยู่ในแดนไกลบอกโอ้โช่างเองนครนี่สุดยอดยังมีเหลืออยู่แลวเพราะกระบวนการนี้เนี่ยห่างหายไปเจิี่ปีแล้วนะครับ ไม่ได้ทํากันมา74ปีทุกวันนี้เวลาเขาสร้างพระลากหรือพระที่เอาไว้ใช้ในวันตักบาทเทโวโรหณนะที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาววดึงหลังออกพรรษาเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ไปซื้อพระหล่อจากกรุงเทพแต่ปรากฏว่าถ้าแบบนครเดิมเนี่ยต้องเป็นพระแกนไม้ขนุนแล้วบุกหุ้มด้วยเงินนะครับทำด้วยมือทั้งองค์ การสร้างธรรมพระลากครั้งนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยในโครงการเนี่ยนะครับท่านอาจารย์สิริกรกับท่านอาจารย์บรนากาศซึ่งเป็นอาจารย์จากราชพัฒเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยบอกว่าก็ต้องทํานิตรสการจ์จดแสดงรายงานผลงานวิจัยและพัฒนาผมเห็นอย่างนั้นแล้วเนะบอกว่าสมโพธิ์กันเลยไหมฉลองเลยไหมผนวกกับงานทําบุญร้อยปีเอ้ร้อยวันนะอยุพาไหมทําบุญฉลองโบสถ์ไหมทําบุญฉลองเจ้าอาวาสใหม่ไหมนะครับ แล้วทาอย่างอื่นด้วยเราก็ให้ทุกคนบอกเอา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 จนกระทั่งตามที่เรียนนะครับท่านอาจารย์สิริกรเนี่ยก็ไปกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าขอเชิญมาร่วมสมโพธิด้วยก็ออกมาเป็นงานฉลองสมโพธินี่ผมพูดแต่ความความเป็นมานะครับยังไม่ได้พูดถึงเว้นกันยังไงนะครับไปเว้นอะไรบ้างแล้วทำไมถึงเกิดเป็นคอนเรเ s ซองส์โดยท่านรัฐมนตรีอนเนกเหล่าธรรมทั ในงานนี้เนี่ยนะครับโดยหลักๆเนี่ยประกอบไปด้วย4-5อย่างนะครับที่เป็นสาระสำคัญอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คือง่ายๆฮะฉลองอุโบสถฉลองวัดอันที่สองคือทำบุญให้กระดิษเจ้าอาวาสแล้วก็ฉลองเจ้าอาวาสใหม่อันนี้ก็เป็นงานบุญประเพณีธรรมดาธรรมดาจัดในโบสถ์แต่โบสถ์วัดจันทร์นี่นะครับไม่ธรรมดานะครับเมื่อวานนี้ อนเนกนาวิกมูลซึ่งเป็นตัวพ่อนะครับของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งธงชัยลิธิ์พรสวรรค์ซึ่งเป็นตัวพ่อเรื่องของหนังสือโบราณเนี่ยนะครับได้แวกเข้ามาบอกว่าโอ้ยบททำไมสวยอย่างเงี้ยบทนี้เนี่ยสร้างโดยพระจักรกันตันท่านตามท่านม่วงมาอยู่เมืองนครแล้วไปช่วยซ่อมพระวิหารหลวงที่วัดพระาธาตุสุดท้ายท่านก็เอาเขาจากพระวิหารหลวง มาสร้างเป็นโบสถ์วัดจัน์รมีมุกประเจิดน,นะครับมีไม้แก่สลักมีช่อฟ้าใบรากาหางหงนะมีเขาเรียกอะไรสาหรายรวงพึ่งแก่สลักประดับกระจกแบบงามเหมือนของหลวงแต่ฝีมือช่างท้อนถิน่นสวยมากข้างนอกยิ่งเข้าไปข้างในนะครับพระประธานเนี่ยนักสร้างพระบอนิมศิลปะแบบเจ้าพระยานครน้อยนะ ศิลปะเมืองนครแท้พระประธานฐานชุกชีก็สวยเหลือเกินไม่ได้ประดับกระจกอย่างเดียวนะครับประดับเม่พลอยด้วยแต่ที่สวยกว่าน,นั้นเนี่ยนะอาจารย์เอเนกนาวิคุลโอโห็ทำมากเหลือประมาณยิ่งมีภาพจิตรกรรมของนักศึกษาพ่อช่างนะครับที่วาดกันอย่างไว้ฝีมือมาประดับอีก9ภาพล้วนแต่เกี่ยวกับพุทธศิลป์และพุทธประเพณีก็ทําให้อุโบสถวัดจันเนี่ย ในจังหวะน,นี้งามมากๆขนาดมีคนมาจองประเดิมเพื่อบวชเข้าพรรษานี้กันหลายหลายรายแล้วนะครับที่สำคัญนะครับยังมีอุบะดอกไม้สดแล้วก็วิมานพระอินทร์มาแขวนอยู่ตามช่องหน้าต่างใครยังไม่ได้ไปต้องแวะไปนะครับก่อนที่ดอกไม้วิมานพระอินทร์เนี่ยจะแห้งแล้วก็เฉาไปกว่านี้นั่นก็คือเรื่องของโบสถ์วัดจันทร์ที่ต้องไปเวนโดยช่วยยังในระหว่างงานเนี่ย ก็มีพระลากห้าองค์มาประดิษฐานไว้กลางโบสถ์ด้วยพระลากเดิมนะครับกาคนมากันเยอะมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจโอ้มีทั้งห้าองค์ทราบไหมฮะแต่ละวัดเนี่ยมกักจะมีวัดละหนึ่งหรือสององค์และส่วนใหญ่ก็เป็นพระทองเหลืองแต่ปรากฏที่วัดจันทารามมีห้าองค์ล้วนเป็นเงินแล้วก็มีเซิร์ตนะครับมีภูษาอาภรณ์อย่างงดงามแล้วใน งานนี้เราสร้างเพิ่มขึ้นอีกองคหนึ่งแล้วก็มีการสมโพธิฉลองนั้นพระรา่าองค์นี้ก็เหลือประมาณแล้วครับนั้นประเด็นที่หนึ่งและสองคือฉลองโบสถ์กับฉลองพระเนี่ยมีประเด็นที่สามก็คือเรื่องของฉลองพระรากองค์ที่สามการฉลองสมโพธิพระรากองค์ที่สามื่องจยากสร้างใหม่สดๆนะครับนั้นกระบวนการจึงซับซ้อนนิดหนึ่งมีตั้งแต่การเชิญลงจากกุฏิขึ้นมา พุทธาพิเศษในโบสถ์แล้วก็อัญเชิญไปไว้ที่เบญจาเพื่อสะสงพร้อมกับแต่งภูษาให้ภูษาถวายนะครับแล้วมีพิธีเวียนเทียนแบบพิธีเดิมคล้ายๆพิธีหลวงแต่จริงๆ ที่เมือ,นองนครเขาเวียนเทียนเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเพราะแว่นเวียนเทียนเนี่ยเป็นของเดิมมาที่วัจจันร์เป็นของพระรากด้วยจะต้องบูชาพระรากด้วยแว่นเวียนเทียนนี้กระบวนการเนี่ยก็ทํากันอย่างงดงามมากนะครับที่สําคัญก็คือไม่ใช่งดงามเฉพาะอ,องค์พระรากเครื่องประดับพระรากเนี่ยมีต่างหูมีอุบะทับซวงก็เป็นของเก่าเดิมของแม่ยุพา,าผ้าภูษาก็เอาผ้าทอยกชั้นเลิศนะครับของบ้านท่าสว่างนะครับที่สุรินเนี่ย ซึ่งเป็นของนายุพานนั่นแหละกับของแม่รัตนาเนี่ยมาหม่มห่มให้ห่มนุ่งให้แต่ที่สุดแล้วใครๆก็อดบอกว่าไม่ไปเว้นไม่ได้ก็คือเบญจาเบญจาก็คือบุตสมบุกที่ประดิษฐานพระรากเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยสร้างใหม่ด้วยวิธีนอกดาวนะครับแล้วก็ต่อไปก็ถวายไว้กับวัดจันทารามเพื่อให้วัดไหนหรือใครจะทำอะไรก็มายืมไปใช้ได้นะครับจะเป็นคนนั่งก็ได้จะเป็นรูป พระประดิษฐานก็ได้แม้กระทั่งพระพุทธสิงห์ก็ประดิษฐานได้แต่ทีส่สุดก็คือการแทงหยวกครับการแทงหยวกเนี่ยเราได้ช่างมือหนึ่งสองท่านคือท่านอาจารย์กุยอาจารย์สุรศักดิพัฒโทกับช่างศิลป์ของแผ่นดินนะครับครูช่างศิลป์ของแผ่นดินเนี่ยผมจําชื่ออาจารย์ได้อาจารย์ยานนั่นนะครับมาจากสงขลา มาแทงหยวกให้สดๆแบบงดงามเหลือเกินหยวกที่แทงประดับนี้ก็ใช้กระดาษสีอังกฤษนะครับเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีดอกไม้ไหวแล้วก็เทพพนมซึ่งอาจารย์กุยเนี่ยท่านอาจารย์สุรศักเนี่ยเตรียมมาอย่างแบบพิเศษและลงตัวมากประดับประดาแล้วมีฉายไฟกลางคืนออเหมือนกับวิมานอยู่บนสวรรค์แม้กลางวันก็ยังงดงามแม้วันนี้นะครับล่วงเลยมาแล้ว4วัน ก็ยังไม่ถึงกระดำเหี่ยวจนแห้งแล้วก็ไม่น่าชมเนั้นใครยังไม่ได้ไปเวนไปที่วัดจันร์นะครับเป็นยาบุทรสวกแทงหยวกสวยมากองค์หนึ่งนะครับยังตั้งอยู่ที่หน้ากุติร้อยปีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับยังมีการพุทธาพิเศษเพราะว่ามีเงินที่เหลือจากการสร้างพระรากเนี่ยเราออกมาทำหวนโมรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็ทำพิธีพุทธาพิเศษโดยครูบาอาจารย์ก็เอาว่า ท่านอาจารย์มัตรีท่านอาจารย์วัดโคกโพสถิตวัดเทพพนมเชือดวัดศิลาชนล,ละเกตรวมทั้งท่านแว่นแห่งวัดเจดีไอ้ไข่ก็มาร่วมพุทธาพิเศษผมเนี่ยไ,ได้นั่งอยู่ในพิธีพุทธาพิเศษนะสัยงามมีความหมายนะครับแล้วเน้นพุทธาพิเศษไม่ได้ไปทําปลุกเสกในแนวอื่นงานเป็นเป็นพิธีพุทธชัดๆพุทธทั้งหมดแม้จะ,ะบวกบวก บวกอื่นๆเข้าไปบ้างแต่ในเมื่อสังคมเรานะชาวพุทธเราเราก็บวกเพื่อจะดูแลผู้คนหมู่มากงานเช่นนี้เกิดขึ้นก็โอ้ยงดงามครับเทีนี้มีงานที่สำคัญอีกสองสามงานที่เป็นสีสันของงานเวนวัดจันทร์นะครับก็คือเรามีการจุดดอกไม้ไฟตะไลไฟพะเนียง นบ,บนต้นเพยียมาศอย่างโบราณที่หายไปแล้ว50กว่าปีเรามีการตั้งต้นกันลปพฤกตามแบบโบราณซึ่งหายไปแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าหายไปเป็นร้อยปีมีเหลืออยู่แต่ในภาพจิตกรรมฝาผนางังน้องๆที่เป็นคนช่วยคิดช่วยทำเรื่องนี้นะครับบอกขอทำขอทำแม้กระทั่งมาลัยที่เอามาคล้ององค์พระรากเมยุพาเนี่ย ก็เป็นมาลายครยซึ่งใช้สมัยรัชกาลที่6แล้วก็หายไปคือน้องๆเนี่ยอายุ30มสิบทังนั้นนะเขาบอกไอ้นี่หายอยากเห็นไอ้นี่หายอยากเห็นเราก็สร้างทํากันขึ้นมานะครับทําให้บรรยากาศของงานเนี่ยมันแพรวแล้วก็หลากหลายตลอดทั้ง5วัน4คืนแบบว่าใครพลาดช,ช่วงไหนก็อดเลยนะครับบางคนเนี่ยอยู่ตั้ง3วัน4วันเลยเที่สำคัญอีก2อสาอย่างก็คือว่ามี มหรสพสมโพธิ์แล้วมหรสพสมโพธิ์เนี่ยไม่ใช่หมหรสพธรรมดานะครับเป็นหมหรสพที่จัดมาเพื่อบูชาไม่ใช่เราเพียงแต่เอาอะไรก็ร่นม,มาตั้งแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องรำระบำกันรกวัดนะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประกอบเลยผมยกตัวอย่างเช่นเพลงบอกพี่เพลงบอกสมใจสีอู่ทองเนี่ยซึ่งเคยช่วยงานนภา,าดูแลไร่ให้นภา,าเนี่ยยกขณนาม,มา ว่าเพลงบอกสดๆแล้วเรื่องเนี่ยเกี่ยวพันกับวัจจัน์เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวพันกับก,บการเวนวัจจัน์บรรยากาศเนี่ยนะ,อะเออมันมีถอยเอออะไรเนี่ยนะก็ร้องกันไปนะครับมีลูกคู่มันครบกลาบเท่านั้นยังไม่พอบางจังหวนนัดนะครับตุดนาครซึ่งเป็นศิลปินท้องถิ่นนะครับเป็นเพลงบ้านๆตั้งแต่แหม่เท้าแก่เล้าแก่เหลาให้ฟังซาลาผ้าเอโลอะไรเงี้ยก็มานั่ง เราชวนเพื่อนนะศีซอแซ็กโซโฟนคลนนาริเนตมาเป่ามาซอกันคลองงานแบบหลายคนบอกว่าแค่มาฟังดนตรีก็คุ้มแล้วดนตรีสดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรายังมีหนังตะลุงโลกของหนังสุช,ชาติทรัพย์ศินนะครับพาคณะหนังตะลุงเชิงสาธิตแต่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วตั้งจอติดพื้นให้ดูกันอย่างเต็มเด่นตาที่สำคัญกว่านั้นก็คืออาจารย์สุพัฒนาเสน ยกทีมโนราอาวุโสเมืองนคร9ก้าชีวิตมารำกันแบบโบราณคนที่อายุสูงสุดอายุ97ปีครับคุณปานบัวบุญปานกับอาจารย์เิริกรมณีรินี่ยนะครับนั่งเฝ้าหน้าไม่ใช่นาเวทีเพราะปูเสือเล่นกันต่อหน้าต่อตานะครับแล้วก็นั่งเฝ้าแล้ว Facebook ไลฟ์ตลอดงานเลยคุณปานบัวบุญปานอ่ะคนคุมมติชนนะครับมานั่งอยู่นี่เลยเรียกว่าโนราก็สุด,สด มีหนำซ้ำนะครับวันนั้นมีโนราจากชุมพรสุราษฎร์สงขลาพัทลุงอีก3-40กว่าท่านรู้ข่าวก็เลยมารำกันด้วยตรงโนราเนี่ยรำกันตั้งแต่บ่าย4ี่โมงจนถึง4ี่ทุ่มถ้าไม่บอกให้เลิกนะน่าจะเช้านะครับแต่เอาว่าเป็นการสมโพษ์ที่หลายคนบอกโอ๊ยโนราขนาดนี้เลยเหรอท่านรัฐมนตรีอนเนกเราธรรมัานบอกว่าตรงโนราเนี่ยมีในยะาเชิง ประเพณีเชิงพิธีกรรมไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะการแสดงท้ายสุดนะครับบรรยากาศของงานเวียนวัจจันทร์ที่ทํากันเนี่ยก็คือแน่นอนครับมีบุญก็ต้องเลี้ยงพระเลี้ยงคนเลี้ยงแขกมีอาหารมามีร้านบางบบาวมาตั้งสะเปิดสาขาย่อยตลอดงานแล้วก็มีชาวบ้านรอบวัดเ,เอานู่นเอานี่มามาแจกบ้างมาขายบ้างนะครับเช่นมีผัดหลายกระทะมาแทงต้มมาหลามเหนียวมา แทงหนมครกมาทำหนมรูมาทอดหนมประดาแล้วมาทอดลูกเห็บทั้งงานเนี่ยแบบมีของกินกันเพียบเลยเครื่องดื่มแล้วนอกจากของบางบาทแล้วยังบริษัทบวรนะครับก็ยกเนสเล่ยกน้ำมาเลี้ยงท,างาทั้งงานท่านนี้ก็คือบรรยากาศของการเวนวัจันทร์ที่ผ่านไป5วัน4คืน16ถึง20มิถุนายนที่ไม่บอกไม่ได้เพราะ ทุกคนบอกว่าเอาอีกเอาอีกและคราวหน้าจะไม่พลาดแล้วจะมีสีสันมากกว่านี้โดยท่านรัชทรตรีอเนกเหล่าธรรมทัศ์ประกาศเลยครับว่านี่คือการฟื้นคืนของศิลปะอาร,รยะและวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชให้แนวทางว่ามันจะต้องเป็นนครเรเนซองส์ร่วมกันไปกับที่กำลังฟื้นฟูกันในจังหวัดอื่นๆท้ายสุดเนี่ยนะครับ เมื่อสองสาวันหลังเสร็จงานพวกเราก็ได้ปรึกษาเรือกันว่าอย่างไรละ่ะการฟื้นคือไม่ให้จัดครั้งเดียวแล้วจบเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะเรียนว่าตอนนี้เป็นที่ยุติแล้วว่าอย่างน้อยที่วัดจันทารามเมือ,องคอนครศรีธรรมราชเนี่ยระหว่างพรรษาท่านรักษาการเจ้าวาดจะมีพระมาจำพรรษาเกินห้ารูปตลอดพรรษานี้นะครับ แล้วมีรูปหนึ่งเนี่ยท่านทรงจำปาติโมกได้เพราะฉะนั้นตลอดพรรษานี้ในวันขึ้นและแรม15บห้าคำจะมีการทบทวนพระปาติโมกร่วมกันของพระมูหนึ่งในละแวกท่าหวังท่ามอนอาจจะรวมทั้งอำเภอเมืองนะครศรีธรรมราชเลยก็จะมากันทุกบ่ายวันพระ15บห้าคำ เมื่อเสร็จกิจเสร็จจากการทบทวนพระปาติโมฆ์ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นพระนะครับก็คือเป็นศีลของพระ227ข้อเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราจะเลี้ยงน้ำปานะถวายพระท่านทใครอยากเป็นเจ้าภาพใครอยากจะมาร่วมเลี้ยงนะครับบังบบาวยังบอกว่าผมมาด้วยแล้วพวกเราชาวพุทธจะไม่มาได้ไงฟังมาว่าอาจจะอาจจะชวนร้านกาแฟในเมืองลครเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระกัน นะครับแล้วพวกเราก็ก็ไปอุดหนุนกาแฟไปซื้อกาแฟไปเป็นเจ้าภาพพระท่านบอกอาจจะมีพระมาก,กันเป็นร้อยถ้าพระมาก,กันเป็นร้อยแล้วในพิธีอันนี้เป็นบุญสูงสุดเราก็ต้องไปทําบุญื่อนการทําบุญกับพระที่มาปฏิบัติชอบเช่นนี้ยิ่งได้บุญใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดน,นะครับระหว่างพรรานี้ไปเอาบุญไปทําบุญกันที่วัดจันทารามในวัน15บห้าทั้งขึ้นและแรมที่พระจะมาลงโบสถ์ทบทวน พระปาติโมกแล้วพวกเราก็ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับร้านที่เราจะชวนมานะครับฉะนั้นแค่นี้ผมว่าก็แค่นี้ก็เป็นหัวใจละดีกว่าไปจับตลาดไปจัดหมหรสพด้วยซ้ำไปนะครับไปฟังพระทบทวนท่านอาจารย์อ๊อฟเนี่ยบอกว่าหลังจากพระทรงทบทวนปาติโมกแล้วอาจารย์นิมนต์สักองคหนึ่งประรับธรรมสั้นๆให้กับญาติโยมด้วยโอ้โหเป๊ะเลยครับเนี่ยวัดก็เป็นวัดอันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าจะทำแต่ ที่สำคัญกันนั้นก็คือวันออกพรรษาและวันลากพระที่จะถึงนี้ก็คือสิบสิบเอ็ดตุลาคมเราจะมีงานเวีนวัดยันย่อมย่อมสองวันสองคืนกันที่วัดจันดารามถามว่าจะมีอะไรบ้างก็จะเอาสิ่งที่ผมเล่าไปตะกี้เนี่นะครับที่เราทำกันเมื่อห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ที่เป็นส่วนสำคัญและก็ส่วนที่เป็นที่ประทับได้ตรึงตราใจไม่ว่าจะเป็นต้นกันละปะพฤกไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไฟไม่ว่าจะเป็นโนราไม่ว่าจะเป็นตากบาทไม่ว่าจะเป็นสมโพธพระลากเราก็ชวนกันมาจัดกันที่วัดจันธารามอย่าพลาดทุกวัน15บห้าค่ำระหว่างพรรษานี้และวันออกพรรษาและก็วันลากพระ 1ิบสตุลาคม2565แล้วพบกันครับหากไม่มายังไงก็ตามคนนครเราก็จะฟื้นฟูเมืองนครให้ไปสู่นครเรเนซองส์ในที่สุดจนได้ครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา